คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสต,ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คืคพอคะคะคพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วมาเจอกันสําหรับพอดแคสนะคะค่ะย่าพี่ช็อตพอดแคสอีพีต่อไปจ้าอีพีนี้เราเป็นเรื่องหวานๆที่จะหวานไหมนะ เดี๋ยวต้องดูเขาว่าหวานหรือคมแม่แต่จะบอกว่าในปัญหาความรักทุกคนมักจะต้องได้เจอเหตุการณ์นี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตคือการแอบ,บรักอมไม่มีใครค่ะสามารถรักก็ไม่แอบบในที่สุดตอนแรกต้องแอบ,บถึงนั้นแหละค่ะนะคะลองมาดูคําถามกันซิน้องคิดค่ะตอนนี้ผมอยู่ปีหนึ่งเข้ามาพักที่หอพักของมหาวิทยาลัยจนได้เจอคนคนหนึ่งเขาทําให้ใจผมมันสั่นรู้สึกปลื้มมากแต่ผมไม่กล้าที่จะเข้าหาเขาเพราะได้ยินมาว่าเพื่อนของผมมีดีกว่าผมทุกอย่าง ทั้งเรียนดนตรีกีฬากําลังคุยๆกับเขาอยู่มันดาพี่ผมรู้สึกเสียใจมากๆเลยครับมันเจ็บที่เห็นเขาคุยเล่นกันผมควรจะจัดการความรู้สึกนี้ยังไงดีเอาจริงๆินะคะน้องในช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะเมันต้องเคยได้ลิมรสชาติแบบนี้ใช่พี่ก็เลยกําลังจะบอกว่าบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้สามารถคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของความรักค่ะสมวังผิดหวังอ,อกหักแอบรักอะไรเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถจัดการมันได้แบบหยุดสิทาแบบนี้แล้วมันจะหยุด ใ่เลยเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวิธีคิดอะค่ะเพราะในเมื่อเรามีความรู้สึกที่ดีแบบนี้กับคนคนหนึ่งแล้วเราเห็นเขาไปคุยกับคนอื่นค่ะแล้วรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วคนอื่นดูดีกว่าเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกแบบเสียใจนี่คือคกลไกปกติของหัวใจมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่จะเกิดในช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นคําว่าการจัดการกับความรู้สึกตัวเองนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถจัดการให้มันหยุดได้ค่ะฉันต้องไม่เสียใจสิฉันต้องเลิกสิฉันต้องหยุด มันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะคกลไกธรรมชาติของหัวใจไม่ได้ให้เรามีอํานาจในการบริหารจัดก,การได้ขนาดนั้นแต่คําว่าจัดการความรู้สึกก็คือมันก็มีหลายวิธีคิดเนาะ,ะที่เราจะคิดกันไปเช่นเราก็อาจจะมองภาพว่าเออคนคนนี้คือคนที่เราชอบเนาะแล้วเราเห็นเขามีความสุขค่ะก็เราก็น่าจะดีใจกับเขาด้วยเพราะว่าเหมือนเขาถ้าเขาเลือกคนนั้นแล้วแล้วคนนั้นก็ดูดีเชียะมีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างเออก็ดีเนาะที่ เราเห็นคนที่เราชอบเขามีความสุขกับอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าคนที่เขาเลือกอาจจะไม่ใช่เราเสียใจไหมเสียใจแต่เออก,ก็ก็เห็นเขาดีก็ดีใจด้วยอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีคิดวิธีหนึ่งซึ่งอาจจะโลกสวยไปหน่อยบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้ก็มีค่ะพี่ไม่ได้ใจว่าการคุยๆของเขาเนี่ยเราดูจากสายตาหรือเขาเป็นแฟนกันแล้วอืเพราะไม่รู้สิของพี่จะเป็นอีกแนวหนึ่งคือก็ไม่แข่งยิ่งแพ้อะน้องจะไปคิดว่า ทั้งดนตรีกีฬาของเขาดีกว่าทุกอย่างแต่อย่าลืมนะคะความรักไม่ใช่เรื่องการรับสมัครงานบางคนโปรไฟล์สุดๆุดทุกอย่างแต่ความรู้สึกของใจมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมเราเลือกคนนี้ไม่เลือกอีกลองส, <คน S 1> สักตั้งหนึ่งถูกต้องอ,อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งใช่ค,ค่ะเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ตลอดอค,คิดถ้าคิดบอกว่าชิงเสียสละก่อนเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นจะรีบเสียสละไปไหนน้องก็มีความเป็นมนุษย์คนหนึง่งอ่ะน้องจะด้อยค่ากับคนอื่นตรงไหนไม่เกี่ยวนะ ะะถ้าเกิดบังเอิญว่าพี่ไม่ได้บอกให้น้องแย่งแฟนถ้าเกิดเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะอันนั้นในกรณีหนึ่งนะคะก็ลองดูได้ลองคุยได้ลองมีความเป็นเพื่อนไปก่อนเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นนะ่ะมันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองทั้งหมดเอาจริงๆนะบางคนนะ,ะทั้งเรียนดีกีฬาเด่นเ,เล่นเกมเก่งอะไรก็ตามแต่นั้นเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับการเลือกก็มีนะคะใช่ค่ะมีเามกาะการเป็นแฟนกันรักกันมันไม่ได้อยู่ที่ การรับสมัครงานที่แบบว่าต้องมีคุณสมบัติครบตามข้อเหล่านี้นะค่ะบางคนชอบก็คือชอบอ่ะใช่ถ้าเกิดเราแบบสามารถทําให้เขาชอบได้บางทีเราอาจจะไม่ได้เรียนเก่งเท่านั้นหรือดนตรีกีฬาเด่นเท่านั้นแต่เราก็อาจจะเป็นคนที่ถูกเลือกได้เหมือนกันอย่าเพิ่งไปชิงแบบรู้สึกตัวเองว่ามันตบต้อยด้ยค่ะ<ช>อันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่นงนะเองคิดแต่ว่าอย่างหนึ่งเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งอะคะ่ะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมดะนะคะ,ะ,คะพี่ไม่อยากให้เราปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวเองเพียงเพราะคิดว่าตัวเองด้อยค่าเวลา ฉันเล็กมากเลยฉันด้อยค่ามากเลยลองคิดอีกแบบหนึ่งว่าเอ้ยฉันก็มีคุณค่ามากพอที่จะเลือกใครก็ได้ค่ะหรือต่อให้พลาดจากคนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีค่าเนอะคือคนทุกคนนะคะเราจะมีค่ามากเมื่อเจอคนที่พอดีกันน่ะค่ะถ้าเจอคนที่รักกันเมื่อไหร่นะสองคนจะดูมีค่ามากมายขึ้นมาในกันและกันทันทีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่เขาไม่รู้สึกกับเรา ก็แน่นอนแหละเขาก็เห็นคนอื่นมีค่ามากกว่าเราอยู่แล้วใช่นะคะนะลองดูลองดูอ,งดอยากลุ้นอยากลุ้นนะคะ,คะน้องกมลรัตค่ะหนูอยากถามเขาว่าถ้าเราแอบรักเขาทําอะไรเพื่อเขาคอยดูแลโทรหาเอาใจใส่แต่เขากลับเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยมันเป็นที่หนูยังพยายามไม่มากพอหรือจริงๆแล้วเขาก็รู้นะคะว่าเราคิดยังไงแต่เขาแค่ไม่แสดงออก จะทำย er ังไงดีคะพี่นี่น้องกมลรัตพยายามเข้าข้างตัวเองจนถึงที่สุดเลยนะอ๋อทีเขาคงจะรู้สึกดีกับหนูเหมือนกันแหละค่ะแต่เขาไม่กล้าแสดงออกเนาะค่ะค่ะเออบางที้การแอบรักใครสักคนหนึ่งแล้วเราคิดว่าเราตั้งใจจะแบบทำทุกอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราก็ให้คะแนนในสิ่งที่เราทำไปเนาะมันมีค่ามากยิ่งใหญ่มหาศาลในความรู้สึกของเราแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยากได้เนาะมันก็อาจจะทําให้สิ่งนั้นมันดูเหมือนไม่มีค่าไป ในความรู้สึกของคนคนนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าน้องบอกว่าน้องจะพยายามให้มันมากพอเขาไปอีกมต้องระวังเพราะว่ามันจะมันจะเยอะเกินมันจะกลายเป็นบ้าทําให้อีกฝ่ายอึดอัดแล้วก็มันยิ่งจะมีปฏิกิริยาในการตอบกลับในทางที่ค่ะที่เป็นลบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราให้ได้ค่ะลองให้เหมือนลองหยอดเนาะหยอดถ้าคนคนนั้นเขารู้สึกกับสิ่งที่เราหยอดให้เขาจะต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับในทางบวกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทันทีนั่นคือคนสองคนที่ รู้สึกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้รู้สึกอะไรหยอดไปเท่าไหร่แล้วให้ไปเท่าไหร่เขาก็เฉยอันนี้เราต้องเราต้องต้องทําใจไปเลยว่าเออเขาก็ไม่ได้อยากจะได้รับในสิ่งที่เราให้เนาะค่ะอันนึงนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนบอกแล้วรักที่อยากได้อาจไม่ได้อยู่ที่นั่นแลวน้องเป็นผู้หญิงด้วยอะน้องกมรัตการที่น้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดหนูพยายามไม่มากพอแล้วหนูทําอีกะอะไปดูสิมันอาจจะได้ผลตรงข้ามไปความน่าราคาญหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดบังเอิญคิดดูนะถ้าเกิดเขาชอบหนูจริงๆริอะต่อให้หนูไม่ต เขาอาจจะเป็นฝ่ายแสดงออกเองก็ได้ค่ะเลยออการที่เขาไม่แสดงออกอะไรแปลว่าเขาบอกแล้วนะคะว่าความรู้สึกของเขาไม่ได้มากขนาดนั้นคืออย่างที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเนาะแล้วบอกว่าดูแลโทรหาเอาใจใส่น้องขาเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเนี่ยมันอึดอัดได้ง่ายมากเลยเนาะดังคาญได้ง่ายด้วยนะคะและยังคงยืนยันคําเดิมว่าถ้าเขารู้สึกดีต่อเรามากพอไอหน้าที่เหล่าเนี้ยเขาทําเองหมดมไม่ใช่เราต้องเป็นฝ่ายวิ่ง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 อย่างเดียวด้วยซ้ํานะคะ น้องเกิลใช่ไหมคะพี่น้องเกิลค่ะน้องเกิลบอกว่าหนูชอบพี่คนหนึ่งมาหกเดือนแล้วอืพี่เขาอยู่แฟลตเดียวกับหนูพี่เขาอยู่ชั้นหนึ่งส่วนเราอยู่ชั้นห้าทุกวันจะเดินลงมาดูว่าพี่เขาอยู่บ้านไหนทําไปลงไปซื้อของบ้างถึงจะขี้เกียจแค่ไหนก็ลงไปเคยคิดว่าจะไปขอเฟสพี่เขายังไงดีชื่อก็ไม่รู้จักรู้จักแต่เลขห้องเขาฮหน้องหัวเรามาด้วยพยายามไปส่องจดหมายในกล่องรับจดหมายหน้าบ้านมาดูเอาชื่อมาค้นในเฟสก็ไม่เจอ หนูเหมือนคนคลั่งรักเลยค่ะพี่ตอนนี้แต่ไม่กล้าเดินไปบอกเขาตรงๆหนูจะทํายังไงถึงจะได้เฟซเขามาดีค่ะพี่ดีแล้วค่ะที่หนูไม่กล้าเดินไปบอกเขาตรงๆใช่พี่กลัวเหลือเกินเนาะเขาจะตกใจค่ะคือตอนนี้น้องบอกว่าหนูไม่กล้าเดินไปบอกเขาตรงๆแต่สิ่งที่หนูทําทุกอย่างนั้นดุกล้ามาก, <c oughs> มากจริงๆ <c oughs> <c oughs> ส่งจดหมายไ <c> ป <oughs> ่เอาชื่อเขาไปส่งในเฟส <ๆ S 2> น้องจําวินาทีแบบนี้อ้อยนะคะ <ๆ S 2> ครั้งหนึ่งในความทรงจําเราจะทาอะไรได้เพื่อความรักดีแล้วที่น้องไม่เดินไปไปบอกเขาตรงๆอย่าพึ่งเลยเกินพี่ว่า ใจเย็ยนๆก่อนลูกหนูอยู่ต้องชั้นห้าเขาอยู่ชั้นหนึ่งหนูพยายามสร้างสถานการณ์ที่มนเป็นความบังเอิญที่เกิดจากความตั้งใจไปเรื่อยๆเช่นลงไปแป๊บหนึ่งอุ้ยอ๋อสวัสดีค่ะพี่อยู่ชั้นนี้เหรอคะเนี่ยคือเอ๊ะทำไมเห็นคนนี้บ่อยจังนะคะมันก็จะเป็นทางหนึ่งเหมือนกันที่มันจะเป็นการบอกไกลๆว่าเอ๊ะเด็กคนนี้อะไรของเธอเนี่ยแต่เขาก็จะเริ่มมองเห็นเราบ้างมองเห็นเราไม่ได้แปลว่าชอบเรานะคะแต่อย่างน้อยเริ่มเห็นว่าฉันมีตัวตนในการอยู่ในหอเดียวเนี้อยู่ในแฟลตเดียวกันกันกบเธอ ดีกว่าการเดินไปบอกเขาตรงๆเพราะดูน่ากลัวมากอะน้องเพราะวันนี้การเดินเขา,าบอกตรงๆพี่หนูชอบ,ชอบพี่ <laughs> คือแบบมันก็ไม่ได้ซีรีส์เกาหลีขนาดนั้นเออผู้ชายดีๆบางคนค่ะเขาจะเขาจะคิดไม่ดีกับการกระทําแบบนี้ของผู้หญิงใช่แล้วถ้าเกิดบังเอิญเขาได้เป็นผู้ชายแย่ๆคนหนึ่งเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบเขามากเขาสามารถเอาเปรียบเราได้เลยนะคะโดยการเอาความชอบของเรามาเป็นเครื่องมือ เกิ้อใจเย็นๆเกิ้อไม่ได้คลั่งรักค่ะเกิ้นกำลังแบบสะกดจิตตัวเองว่าฉันเป็นคนคลั่งรักจเย็นๆเกิ้นกำลังดูว่าไอ้คนนี่ถูกใจฉันเนาะแต่ต้องมีเชิงอย่างสวยงามสักนิดนึงอะเพื่อยังรู้สึกว่าต่อให้เป็นวัยไหนก็ตามทีนะคะทุกคนควรจะมีความงดงามในบางอย่างของตัวเองอะนะคะคือฉันยอมเสียหน้าไม่ได้วะนิดนึงขอความงดงามของฉันไว้สักนิดนึงอะใช่ค่ะอาจจะเดินไปเดินมาสักวันหนึ่งเนาะมันคงมีโอกาสได้มาแบบ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกันหรือได้คุยกันหรือได้พูดกันบ้างค่ะอันนี้เป็นถือว่าเป็นแบบสถานการณ์แบบไว้ตัวหน่อยชักนิดนึ่งแค่น,นิดหนึ่งนะคะ,คะทําเป็นเหมือนแบบไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่แต่ว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆตรงเนี้ยมันจะมันจะทาให้เราดูแบบดูน้าดูและน้ามองมากกว่าการที่อยู่เดินไปบอกอะไรกับเขา <c oughs> ตรงๆคือพี่เข้าใจนะคนน้องๆยุคนี้สมัยนี้อ่ะแบบอยากได้อะไรพูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ ผู้หญิงอ่ะเนาะยังไงเราก็เป็นผู้หญิง<ช>แล้วเอาจริงๆนะคะถ้าพี่คนนั้นอนะ่ะเขาเป็นผู้ชายดีๆเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบแบบนี้ได้ใช่ค่ะก,กันโหมากเกินไปแต่ถ้าเขาเป็นผู้ชายไม่ดีก็อย่างที่พี่อ้อยบอกเขาสามารถจะเอาตรงน,นี้มาเอาเปรียบทําอะไรกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเปิดเผยความในใจของเราแบบชนิดที่ยังไม่รู้เลยนะเอาจจริงนะเกิ้ลเก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะ<ช>ตอนนี้หนูเพียงแต่เห็นเขาเดินไปเดินมาแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออหนูชอบคนนี้อาจจะชอบจาก รูปล่างหน้าตาบุคลิกลักษณะอะไรก็ตามแต่แต่หนูยังไม่รู้จักเขาจริงๆเลยนะใช่เขาอาจจะเป็นฆาตกรโรคจิตจริงค่ะเชื่ดูจากหนังเช่อดูซีรีส์ฆาตกรฆ่าต่อเนื่องหรืออะไรก็ได้ไงลูกป่าเดี๋ยวต้องค่อยๆใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบก็เรายังไม่ได้รีบไปไหนก็แต่ข้อดีข้อเดียวคืออะไรรู้ไหมหนึ่งหนูอยู่ชั้นห้าเขาอยู่ชั้นหนึ่งอย่างนี้ยังไงเราต้องเดินผ่านชั้นหนึ่งใช่ป่ะถ้าเกิดเราังเอิญหนูอยู่ชั้นหนึ่งแล้วพี่ก็อยู่ชั้นห้าอยู่ๆหนูจะมารับรับรอ้ออยู่ชั ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะหนูจะได้รู้ว่าจริงๆหนูชอบเขาหรือแค่ปลับปลืม้มเฉยๆค่ะนะคะ,คะน้องจูนจูนบอกว่าแอบชอบคนคนหนึ่งมาห้าปีแล้วค่ะเห็นไหมเมื่อกี้ในน้องเกิลหกเดือนนี่ห้าปีแต่เขามีแฟนอยู่แล้วค่ะอัดตกนะคะเราก็พยายามทําใจและคิดว่าทําใจได้แล้วแต่มันไม่ใช่เลยตลอดเวลาเขายังมีผลต่อหัวใจเราไม่นานมานี้เขาเพิ่งเลิกกับแฟนค่ะเหมือนว่าเรามีความหวังอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ไปเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่เราอยู่ดีค่ะ พยายามแค่ไหนคนที่ไม่ใช่จะทํายังไงคงไม่ใช่เหมือนที่พี่อยเคยบอกไว้มันเจ็บจนชาไปหมดเลยค่ะขอวิธีรักษาหัวใจตัวเองหน่อยค่ะพี่ๆขอบคุณค่ะ,คะวิธีรักษาหัวใจตัวเองคืออยู่เฉยๆค่ะอยู่นิ่งๆแล้วก็ทําชีวิตในแต่ละวันของเราให้มันดีที่สุดอะค่ะ,คะเพราะในที่สุดแล้วพอเขาไม่เลือกเราเนาะเราก็ยิ่งต้องทาตัวของเราให้มัน ดูดีมีคุณค่าของเราต่อไปเดี๋ยวไม่ใช่ว่าแบบพอเขาไม่เลือกเราแล้วเราก็รู้สึกแบบย่ำแย่หดหูเงาหง,ง,อ,งอ,อยซ้อยเศร้าเราทําชีวิตให้ตกต่ําลงไปเพียงเพราะคนคนหนึ่งไม่เลือกเรานะคะนั้นถามว่าต้องทํายังไงวิธีรักษาหัวใจตัวเองเอาจริงนะน้องวิธีการรักษาหัวใจตัวเองที่ดีที่สุดคืออยู่นิ่งๆให้ได้ค่ะแล้วใช้ชีวิตให้ได้กับทุกสิ่งใหญ่ที่มันอยู่รอบๆตัวค่ะพี่เดาว่าน้องเป็นน้องที่อายุไม่เยอะมากอะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรรอบๆตัวอีกเยอะมากเลย เรื่องเรียนเอ่ยกิจกรรมเพื่อนฟู้งอะไรอู้ยะๆเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะมากให้เราได้ทำนะคะถ้าแบบว่าพอทำาไปแล้วปุ๊บอ่ะมันเจ็บอ่ะเจ็บก็เจ็บไงเจ็บแล้วเดี๋ยวก็ไปทำอย่างอื่นต่อไปนี่แหละคือวิธีรักษาหัวใจตัวเองที่ดีที่สุดมันไม่ต้องขึ้นไปทําอะไรอ่ะมันไม่ได้มีหลักสูตรว่าน้องขาทำหนึ่งสองสามแล้วหัวใจจะไม่เจ็บมันเป็นไปไม่ได้ค่ะยอมรับความจริงก่อนแล้วใช้ชีวิตต่อไปเรื่อย น้องไม่ใช่คนแรกที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ <c oughs> และนี่ก็เป็นแค่ครั้งแรกเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> หรือครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเรายังมีโอกาสได้เจอเรื่องแบบนี้อีกเยอะเลยน้อง <c oughs> เรามีโอกาสได้เจ็บกันอีกเยอะนะคะ <c oughs> ในชีวิตของคนคนหนึง่งค่ะและส่วนใหญ่มักเป็นแบบนี้แหละคะ่ะคนใดที่ยังไม่ได้มาเขาจะสูงค่าเกินจริงใครจะรู้ว่าถ้าเป็นแฟนกันเลิกกันไปแล้วเนี่ยเพราะเราเห็นเขาแต่เพียงมุมเดียวนะคะ หลายคนค่ะมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยนะอยู่ด้วยจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันไปได้หมดเลยมันคือวิธีการทําใจค่ะและในที่สุดวันนี้เราได้ยอมรับความจริงว่าขนาดไม่มีใครก็ยังไม่เห็นเลือกเราเลยค่อยๆยอมรับความจริงในจุดนี้ไม่ได้ให้คิดแบบนี้แล้วให้รู้สึกตัวเองแย่แต่ก็แค่รู้สึกว่าเราไม่พอดีกันจริงๆแค่ค่ะตอนนี้น้องอิงค่ะน้องอิงว่าหนูไปแอบชอบเพื่อนเกย์ค่ะแบบหนูรู้สึกว่าเขาเท่มากเวลาเขาจริงจังทำกิจกรรมต่างๆยกเว้นตอนเดิน ท่าทางจะออกหรือว่าเป็นกระเทยแต่เราก็ดันไปชอบเขาเขาที่ใส่ดีนะกล้าพูดกล้าแสดงออกเราชอบที่เขาเป็นผู้ชายนะไม่ได้ชอบให้เขาทําท่าทางแบบกระเทยหนูควรทํายังไงดีอยากให้เขากลับมาเป็นผู้ชายเต็มตัวด้วยค่ะพี่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากแต่มันดันรู้สึกไปแล้วเฮ้อเป็นเพื่อพี่ชอดยากเนาะพี่คะทำไงให้เขากลับมาเป็นผู้ชายค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> ที่น้องบอกว่ารู้นะว่าเป็นไปได้ยากไม่ได้ยากค่ะน้องเป็นไปไม่ได้ <c oughs> โอ้ยากกว่าเมื่อกี้อีกหน่อยหนึ่งใช่เป็นไปไม่ได้ันไม่ได้ยากแต่มันเป็นไปไม่ได้คือเขาเลือกของเขาแล้วเขามีความสุขในการเขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ในสิ่งที่มันเป็นความสุขของเขาเป็นชีวิตของเขาเราไปเปลี่ยนชีวิตใครไม่ได้น้องอิงนะคะอิงดูเปลี่ยนใจอย่าพี่ว่าง่ายกว่านะลองพยายามเพราะว่าในที่สุดแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นกระเทยแบบไหนบางทีการที่เราไปลุกเล้าหรือไปทําอะไรก็ตามที่ทําให้เขาอึอดอัด เขาอาจจะแสดงออกอีกตั้งหลายอย่างที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกแย่กับตัวเองจังเลยก็เป็นไปได้นะถ้าเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งอ่ะการที่หนูพยายามที่จะแบบชอบจังเลยเทสจังเลยอ่ะถ้าเป็นผู้ชายได้ไหมอ่ะระวังเขาจะตีหนูออกมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยเพราะในที่สุดเวลารักกันก็ต้องรักกันแบบที่เขาเป็นเนี่ยนะคะมีนะหนูไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่รักักเกอหรอกมีเยอะมากเลยแต่ก็ต้องวางตัวในอีกรูปแบบหนึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนความรักที่อยากจะได้เขาเป็นแฟน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะนะคะเป็นเกมไม่ได้ป่วยไข้เนาะไม่หายเป็นแล้วไม่หายรักษาไม่ได้ใช่นะคะ<ช>เพราะว่าที่รักษาไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะเพราะเขามีความสุขที่เขาเป็นแบบที่เขา<ช>เป็นใช่ค่ะนะนจะให้เขาพยายามจะแบบอยู่กับหนูแล้วพยายามจะเป็นผู้ชายเขาก็ไม่มีความสุขทางเขาอยู่ดีะนะคะน้องเชเอมค่ะอันนี้บอกว่าไปฉลองปีใหม่2021ที่แม่นัดกับเพื่อนๆเขาไปเจอพี่คนหนึ่งค่ะ แต่ตอนนั้นเรามีแฟนเลยไม่อยากหวั่นไหวก็ <c oughs> แอบ,บมองเขาบ่อยๆวันนั้นสนุกมากนะคะผ่านไปไม่กี่วันเราทะเลาะก,กับแฟนจนเลิกกันแล้ววันเดียวกันนั้นแม่ก็มาบอกเราว่าพี่คนนี้เขาบอกว่าชอบเราแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานะแบบไหนเราเลยสืบจนเจอไอจีพี่เขาตามส่องจนตัดสินใจแล้วก็แอดพี่เข้าไปพี่เขาทักมาว่าใช่น้องที่ไปปาร์ตี้ไหมเราก็เลยเริ่มคุยกันแต่พี่ก็ดูไม่ได้อะไรกับเราเท่าไหร่อะคะ่ะ เราก็พยายามชวนคุยทักคุยหาพี่เขาบ่อยๆเราค่อนข้างเก็บอาการตัวเองไม่อยู่จนวันหนึ่งพี่เขาถามว่าคิดอะไรกับพี่เขาด้วยความที่เราเป็นคนตรงๆแล้วก็เก็บความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยได้เลยบอกว่าชอบพี่เขาอยู่และพี่เขาก็ตอบกลับมาว่าอย่าชอบพี่เลยพี่แก่กว่าเราตั้งเยอะเราก็เสียใจนิดๆแต่เข้าใจเพราะพี่เขาอยู่ห่างกับเรามากจริงๆคือ7จปปีก็คือโดนเขาปฏิเสธนั่นแหละค่ะหนูก็ต้องยอมรับแต่เวลาที่หนูเห็นพี่เขาลงรูปคู่กับผู้หญิงเม้นคุยกับผู้หญิงอื่น ทำไมเรารู้สึกหึงนะคะรู้สึกไม่ดีทางทั้งที่เรากับพี่เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกันหนูไม่เคยอยากเป็นแบบนี้เลยบางทีก็เผลอทักไปวุ่นวายถามเขาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครนั่นนี่รู้ว่าไม่ควรนะคะเราก็พยายามห้ามใจตัวเองอยู่เพราะกลัวพี่เขาจะเกลียดเราเราอยากเป็นพี่น้องกับเขาว่าค่ะเพราะเป็นพี่น้องมันก็ดีแต่บางทีก็เช่าวันไหว <c oughs> เราจะจัดการความรู้สึกนี้ของตัวเองยังไงดีคะพี่พี่อ <c oughs> ค่ะ้องยังเป็นไม่ได้หรอกเป็นพี่น้องอะเขาว่า ที่ที่สุดแล้วน้องก็เอาความเป็นพี่น้องบางหน้าอยู่ดีอะเชเอมนะคะอีกอันหนึ่งน้องถามว่าเฮ้ยทำไมหนูยังไปรู้สึกหึงเขาล่ะ <c oughs> ก็แน่นอนคะ่ะน้องความรักมันไม่ได้ใช้เหตุผลในพอเวลาชอบใครอะเราก็ไม่อยากเห็นคนนั้นไปคุยกับใครอันนี้เรื่องปกติปกติเลยปกติไม่ต้องไปถามมาทําไมหรอมันเป็นเรื่องปกติชีวิตของคนเราแต่เอาจริงๆนะน้องเอออย่างที่พี่บอกตะกี้พี่ก็รู้สึกว่าน้องๆสมัยนี้น้องผู้หญิงด้วยนะคะ พอถึงเวลาที่ยุคสมัยหนึ่งมาถึงตรงนี้พี่อ้อยพี่ช็อตอาจจะเป็นแบบคนโบราณก็ได้เนาะแต่เราก็มักจะเตือนกันอยู่เสมอว่าการออกตัวแรงของน้องผู้หญิงอะค่ะยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้อะไรกลับมามากไปกว่าบางทีเนาะการที่แบบเขาอาจจะคิดดูถูกเราก็ได้อะอกับการแสงออกของเราคือวันนี้เข้าใจข่าวว่าเด็กผู้หญิงวันนี้สามารถจะแสงอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าการที่แบบแดงอะไรไปเสียดทุกอย่างนั้นบางทีมัน ก็ไม่ได้ทําให้คนที่เขาไม่ชอบเราจะหันกลับมาชอบเราอ่ะคือคือน้องจะดูหนังเกาหลีเยอะอ่ะเกาหลีจะเริ่มจากนางเอกที่แบบว่าพระเอกไม่ชอบแต่ว่าชันก็จะตือนชันกจะอ่อยสุดๆเออแ้วสุดท้ายวันหนึ่งพระเอกก็กับพระเอกกับนางเอกในหนังอ่ะมันต้องกลับมาเจอกันมันอย่างค่ำเขาต้องกลับมาลงเอยกันแต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่นั้นบางทีไอ้การที่เราไปบอกกับใครตรงๆว่าหนูชอบพี่นะแล้วแถมแบบว่าเขามีใครเราก็จะเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตเขาด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะพี่รู้สึกว่าบางทีเราต้องเราต้องเบ้น มันไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของการที่ที่เราจะต้องต้องบอกว่าจัดการความรู้สึกตัวเองงไงคะพี่จะไ,ไม่รู้สึกไม่ใช่ค่ะเราต้องมีความเข้าใจก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ควรทํำอ่ะเนาะ <c oughs> มันทําไปแล้วมันไม่ดูดีกับตัวเองค่ะ <c oughs> หรือมันไม่ได้อะไรขึ้นมา เราเราเรายังไม่ได้เป็นในเอกลีใช่ใช่ใช่เอมอันหนึ่งเจเอมอาจจะบอกว่าก็แม่หนูก็บอกว่าพี่ในงานนั้นเขาบอกว่าชอบเราไอ้คาว่าชอบเนี่ยอาจจะชอบว่าน้องมาดูน่ารักดีแต่ไม่ได้แปลว่าเขาอยากเป็นแฟนและที่สุดแล้วเฌเอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ผู้หญิงคนจะททาได้แล้วอะคือหนูชอบเขาหนูก็บอกตรงๆและเขาก็บอกตรงๆแล้วว่าเขาไม่ได้ชอบหนูต่อให้เหตุผลเขาบอกเออเขาแก่กว่า ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกแก่ไม่แก่เจ็ดแปดปียี่สิบปีเขาก็คบกันได้ถ้าเขาชอบกันใช่เนาะแต่อันนี้คงไม่ใช่เหตุผลแต่เพียงแต่ว่าพี่เขาก็คงจะพยายามจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเพื่อตอบแทนคําว่าเขาไม่ได้ชอบหนูนั่นแหละใช่และที่สุดแล้วนะคะน้องต้องยอมรับคําว่าหนูอยากเป็นพี่น้องกับเขาอยู่เปล่าหนูไม่ได้อยากเป็นพี่น้องกับเขาหนูอยากเป็นแฟนและพี่จะบอกให้นะคะว่าตามประสบการณ์แล้วการที่ไม่ยังไม่ได้เป็นพี่น้องสนิทกันน่ะหนูจะทําใจง่ายกว่า ถ้าถ้าเกิดหนูเป็นฝ่ายเดียวที่คิดกับเขาไม่ใช่พี่น้องและน้องเราไปอยู่ใกล้ๆในวงรัศมีของเขาเขามีอะไรก็ปรึกษาเราตลอดนน้องจะยิ่งไปจากเขายากขึ้นไปอีกแล้ววันหนึ่งมันอาจจะเจ็บถึงขนาดที่ว่าน้องได้นั่งฟังว่าเขารักคนของเขาขนาดไหนนะคะวันนี้พี่เลยรู้สึกว่ามันเป็นสถานะที่ปลอดภัยอยู่นะที่น้องไม่ได้เข้าใกล้กว่านี้แล้วก็จะบอกเขาอย่างไงดีะคะ ยังตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจค่ะเพราะน้องได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วอันนี้แอบน่ากลัวด้วยนะบอกว่าบางทีเ็เผลอไปทักไปวุ่นวายกับเขาถามว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครค<ช>่ะอันนี้น่ากลัวนะคะาจะเอมหยุดนะลูกอย่าทําอีกนะเขาบล็อกหนูออง่ายๆเลยนะคะค่ะนะวันนี้รู้แหละเว,วลาชอบเขาฉันก็อยากได้ดั่งใจไงแต่บางทีเราจะยิ่งเสียสิ่งนั้นไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะเราต้องมีมารยาทเนาะที่จะเคารพในสิทธิส่วนตัวของคนอื่นด้วยลองดูสิคะแบบถ้าเกิดสมมติว่า ใครก็ได้ไม่ต้องเป็นพี่คนนี้หรอกเราไม่รู้จักคนนั้นสัก,กหน่อยเลยยังไม่ได้เป็นแบบสนิทอะไรกันเธอคุยกับใครอ่ะมี้หญิงคนนั้นเป็นใครไม่มีใครชอบในสิ่งที่กําลังทําเรากําลังทําอยู่ตอนนี้นะ,นะนะค่ะน้องกอล์ฟค่ะ,คะผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่เรียนปีหนึ่งตอนนี้ผ่านมาสิบสองปีแล้วเคยสารภาพรักกับเขาแล้วด้วยแต่ไม่สมหวังครับเขาบอกให้เราเป็นได้แค่เพื่อนแต่ก็ยังคุยกันได้นะ ความรู้สึกดีๆยังมีให้กันอยู่ตัวผมอยากได้เธอเป็นแฟนแต่เธอไม่ยอมใจอ่อนสักทีเคยคิดว่าถ้ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนตคงจะลืมเขาได้เคยลองมีนะครับแต่ก็ต้องเลิกเพราะเราไม่อยากทำร้ายความรู้สึกคนที่เราครบเพราะเรายังรู้สึกรักเพื่อนคนนี้อยู่และเธอคนนี้ก็โสดมาตลอดแต่ทำไมก็ถึงไม่เปิดใจให้ผมก็ไม่รู้อะครับพี่พอมีวิธีทำให้ผมสมหวังไหมคำตอบง่ายๆนิดเดียวเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเปิดใจปิดใจหรอกค่ะก็คือเขาไม่ชอบเหล่านั้นแหละเอาจริงๆม,ม,มันอาจจะทำร้ายจิตใจน้องก๊อฟเนาะแต่พี่แค่อยากจะ พูดต,งตรงๆให้น้องเข้าใจว่าเวลาคนคนหนึ่งอ่ะไม่ชอบคนคนหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องบังคับใจกันไม่ได้อ่ะลองลองกลับกันลองคิดสิว่าก็ถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่แบบเราไม่ชอบเขาอ่ะแล้วเราจะต้องแบบพยายามชอบเขาอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ด,ยด,ด,ด,ดีอ่ะใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายรอบแล้ววะเนาะเราแบบสารภาพรักไปกันแล้วแล้วก็ยังแบบว่ายังพยายามจะแบบเออลองมีแฟนดูอ่ะมีแฟนกลับไม่ได้ก็เลิกกับแฟนไปปุ๊บแล้วก็แบบทาไมเขาไม่เปิดใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือ วิธีที่ทําให้กอล์ฟสมหวังเนาะมันก็คือการที่กอล์ฟต้องทําใจและเปลี่ยนใจไปเจอกับคนที่พอดีกันกับกอล์ฟอะค่ะคือถ้าเวลาที่เราเจอกับคนที่รักต่างคนต่างรักกัน,นมันจะสมหวังได้แต่ตราบใดก็ตามที่คนสองคนอะคนหนึงรู้สึกแต่คนหนึ่งไม่รู้สึกเนี่ยยังไงมันก็สมหวังไม่ได้อะค่ะกอล์ฟอันนี้เป็นกฎธรรมชาติปกติเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องพยายามจะฝืนกฎธรรมชาติด้วยการที่อยากจะสมหวังอยู่คนเดียว สมว่าน้องได้เข้ามาแต่เขาไม่ได้ชอบน้องเนี้ยน้องจะสมหวังอยู่คนเดียวน้องจะโอเคเหรอน้องมีความสุขอยู่คนเดียว <c oughs> แต่อีกคนหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขด้วยอย่างเนี้ย <c oughs> แล้ว <c oughs> น้องบอกว่าคนนี้เขาก็โสดมาตลอดเห็นไหมคะไม่มีใครเขายังไม่อยากมีเราเลยเพราะว่าเขาต้องการจะรอใครคนนั้นไม่ใช่ใครก็ได้คนที่พอดีกับเขาใช่ค่ะและมันก็ตอบสั้นๆง่ายๆว่าเขาไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นนะคะนะครับนะ <c oughs> และไม่ต้องห่วงคะ่ะเขาไม่เลือกเราไม่ได้แปลว่าก๊อฟไม่มีค่าก๊อฟจะมีค่ากับคนที่ เห็นข่าหัวใจของเราซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่เขาคนนั้นท่านนั้นเองค่ะน้องริมค่ะน้องริมบอกว่าปีนี้หนูแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งเป็นปีที่สี่แล้วค่ะ,คะในใจคิดว่าเฮ้ยนานไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยเสียเวลาเกินไปไหมคือเรียน <S <S มัธยมห้องเดียวกันแล้วก็ต้องแยกย้ายไปเรียนคนละมหาวิทยาลายัยจนตอนนี้ไม่ได้เจอหน้ากันตั้งแต่จบมหแต่หนูก็ยังคิดถึงเขาอยู่น่าแปลกที่มหนูมีคนหน้าตาดีเยอะไปแต่หนูกลับไม่รู้สึกวันไหวอะไร แต่เพียงแค่เพื่อนคนนั้นมากดไลค์หรือคอมเมนต์ในเฟซหัวใจหนูมันวิววิวประมาณว่าลืมเขาไม่ได้อะค่ะหนูควรทำยังไงดีครับพี่ทุกคนจบคําถามด้วยทำยังไงดีคะเป็นแบบว่าเป็นเรื like ่องปรึกษาของวัยวานมากๆเลยหนูใช่ค่ะไม่ต้องทําอะไรค่ะเห็นป่ะพอพี่ตอบอย่างนี้หนูก็ว่ามันทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจจริง ะะการที่น้องบอกว่ามีม,มอหนูคนหน้าตาดีเต็มเลยนะคะแต่หนูไม่หวั่นไหวเลยเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาดีหรือไม่ดีอย่างเดียวไงคะมันต้องเป็นคนคนหนึ่งที่ถูกใจเราด้วยและตอนนี้ต้องยอมรับว่าหนูกําลังชอบเพื่อนคนนี้มากๆหนูถามตัวเองว่าเสียเวลาเกินไปไหมคือมันไม่เกี่ยวกับเสียเวลาไม่เสียเวลาเพราะในที่สุดแล้วต่อให้หนูพยายามทําอะไรก็ตามถ้าเขาไม่ชอบคือไม่ชอบอะคะ่ะคําว่าเสียเวลาของหนูคือ,อ,อพอแล้วมั้งเธอเราก็พยายามถึงที่สุดแล้วนี่ ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอยอมรับและทําใจจะได้ไม่ต้องเอาใจไปผูกกับเขาไว้มากจนเกินไปจนไม่มองคนอื่นมีคนเยอะมากนะคะไปเฝ้ารอความรักจากคนที่เขาก็ไม่รักรอสัทีบางทีนะแค่ลดเขาลงอ่คือแบบโอเคไม่ใช่ไหมไม่ก็ไม่แล้วกันนะหันมามองไม่ได้นะคะหนูอาจจะเป็นคนที่สูงค่ามากๆกับคนคนหนึ่งก็ได้อะเพียงแต่หนูมัวแต่ไปเฝ้ามองคนที่ดูรักไปเฝ้ามองคนที่ดูชอบจนลืมไปว่าโอกาสในชีวิตของหนูไม่ใช่แค่คนคนนั้นคนเดียว ฝากบอกไปยังหลายหลายคนค่ะอาการแอบรักเป็นอาการที่คลาสสิกมากเวลาที่เรารู้สึกใจสั่นที่ใครสักคนเดินเข้ามามันเป็นความรู้สึกที่มันมีความสุขไม่ต้องไม่ต้องถามตัวเองว่าทําไมทําไมหรอกมันเป็นเรื่องปกติค่ะและอีกอันหนึ่งนะเวลาที่เรารู้สึกพิเศษกับใครคนคนนั้นจะไม่ได้ทําแค่ให้เรามีเสียงหัวเราะหรือรอยยิ้มอย่างเดียวคนคนนั้นสามารถทําให้เราน้อยใจก็ได้ร้องไห้ก็ได้เพราะคนคนนั้นมีผลต่อหัวใจของเรานะคะ คนแอบรักไม่ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเพราะเรื่องแบบนี้ต่อให้ไม่บอกเขาดูออกตั้งนานแล้วก็วเป็นไปได้ค่คแ่แต่ว่าอยู่ในที่ทางของเราให้ดีเนาะ,ะถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เขารู้สึกมันตรงกับเราเราก็ไม่ต้องแอบรักอีกต่อไปค่ะก็จะได้เจอกันง่ายแบบรักกันได้ง่ายๆแต่ตราบใดก็ตามที่เรายังแอบรักแล้วก็วันนึงเขาก็ไปมีคนอื่นนั้นก็ให้เข้าใจว่าการแอบรักของเราคือ เขาแค่ไม่ได้รู้สึกตรงกับเราเท่านั้นเองค่ะฝากบอกไปยังหลายๆคนเพราะมั่นใจว่าสําหรับอีพีนี้น่าจะมีน้องๆหลายๆคนที่ฟังอยู่ไม่หวานไม่หวานใช่ไหมไม่หวานใช่มีคนเดียวมากนะคะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่เลือกเราลองพยายามจะประชดชีวิตตัวเองทําตัวเองให้แย่บกวนทําร้ายร่างกายตัวเองไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำให้เขากลัวจริงค่ะน่ากลัวเขาไปอีกอ่ะนะคะ รักต้องแลกด้วยรักไม่ได้แลกด้วยชีวิตค่ะนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆวันนี้เขายังไม่เลือกเราก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งเราเจอใครก็ตามที่รักกันน้องจะรู้ว่าน้องจะไม่เหนื่อยขนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะแลวเจอกันในอีพีต่อไปเราต้องพูดถึงเรื่องพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ก่อนเนาะว่าตอนนี้นอกจากพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์แล้วเรื่องพี่พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์อีกด้วยนะคะก็จะมีแขกรับเชิญเป็นพวกเรานี้แหละน้องๆนี่แหละใครที่แบบไม่อยากฝากคําถามมาเฉยๆก็ สมัครเข้ามาเดี๋ยวมานั่งคุยกันค่ะก็เป็นเรื่องดาวที่ทําให้แบบเราได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนะคะไปเซิร์ชหากันใน Apple Podcast หรือว่าแอป p o d แคสตที่มีอยู่แล้วนะคะเซิร์ชว่าพี่ไอพี่เฉตัวต่อตัวแค่นี้แหละเราก็จะได้เจอกันในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนะมีคําถามอะไรฝากไว้นะคะแล้วเราก็มาฟังกันในพอดแคสต์แบบนี้เลยเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทักอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอดตัวต่อต,ตัวนะคะ